นี้น่าสนใจกาญจนบุรีปรากฏว่ามีคุณแม่พาลูก2คนไปร้องเรียนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีคือพูดกันแบบบ้านๆคือแม่พาลูกไปพบนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพราะบอกว่าไม่ไหวแล้วพอไปเจอร้อยเวรในคดีเนี่ยปรากฏว่าร้อยเวรเนี่ยดูเหมือนจะพยายามยัดข้อหาให้กับเด็กถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับน้อง2คนนี้น้องมิ้น18น้องมิวสิก15คุณแม่สุภัตราเนี่ยพาไปร้องเรียนกับทางด้านรองผู้การเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับน้องเนี่ยขับรถแล้วทางตำรวจอ้างว่ารถของน้องไปชนกับรถเก๋งของชาวบ้านซึ่งตอนนั้นตำรวจก็คือสภ.ท่ามะกาบอกว่าเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยผิดนะแม่และถ้าแม่เนี่ยเอาจริงถ้าแม่มวยแต่ไปหาวงจรปิดและได้หลักฐานมาถ้าลูกแม่ผิดลูกแม่จะโดนข้อหาหนักแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลูกแม่จะผิดยังไงสุดท้ายแม่ไปหาวงจรปิดเองฮะจนไปเจอคำตอบว่าลูกแม่ไม่ได้ขับรถชนรถเก๋งแต่ลูกแม่หยุดรถก่อนคุณผู้ชมดูวงจรปิดฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูนะฮะคือเขาไปร้องรองผู้การเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะถ้าเขามีจริงจริงนี่เออเอาเลยนี่นะถ่ายเลยถ่ายยังเก้าสี่สิบสองได้ถ่ายป่ะถ่ายค่ะเอออันนี้ไปตำรวจดูเลยพี่ต้องดูเห็นภาพนี้ไหมฮะมันจะสั้นๆเทกลับไปใหม่ตอนแรกเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยตัดหน้ารถคันนี้สีขาวแล้วรถคันนี้ก็เลยเกิดเรื่องน้องบอกไม่ใช่ว่าน้องเนี่ยเห็นบอกน้องมาทางตรงแล้วรถเก๋งคันนี้กำลังจะเลี้ยวจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ได้ไปชนรถเก๋งนะฮะน้องหยุดก่อนด้วยความตกใจเลยเบรกรถก็เลยถลายปรากฏว่าทางพนักงานสอบสวนท่ามะกาบอกว่าน้องเป็นคนผิดจะต้องดำเนินคดีแม่ก็บอกผิดยังไงลูกฉันเจ็บคนที่ควรเอาผิดคือรถขาวมีเสียงแม่นะฮะตอนที่ไปเจอรองผู้การลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเขาอะยังไม่ทันดูกล้องเขารีบตัดสินเลยนะคะซึ่งเขาไม่มองถึงผู้บาดเจ็บที่ประสบเหตุเขาก็เจ็บพอแล้วแล้วมีคำพูดที่ค่อนข้างจะไปในทางข่มขู่เด็กนะคะในความรู้สึกของแม่ทำให้เด็กกลัวนะคะณวันนั้นน้องนอนไม่ได้ล่าสุดแม่ส่งหลักฐานให้ท่านรองผู้การอีกอันนึงเหมือนร้อยเวรจะขู่นะฮะเป็นเสียงทางโทรศัพท์ลองฟังเสียงแม่เปิดคลิปเสียงที่คุยกับร้อยเวรหน่อยฮะหนูไปขอกล้องวงจรได้มาค่ะอยากจะรบกวนให้สารวัตรช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะครับว่าจริงๆแล้วน้องผิดหรือว่าเขาผิดอะค่ะก็ผมก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมครับผมยืนยันเหมือนเดิมนะใช่ยืนยันว่าน้องผิดใช่ไหมคะเพราะว่าจากกล้องแล้วอะค่ะมันไม่ได้ชนในระยะรัศมีอย่างที่ผู้กองวัดอะค่ะคือไม่ใช่คนระยะยังไงใช่คือน้องไม่ได้เบรกตั้งแต่โค้งที่สารวัตรวัดมาก็คือ23เมตรคือน้องไม่ได้ล้มตักตรงนั้นนะคะคือล้มตรงหน้ารถเลยอะค่ะจากกล้องนะคะสารวัตรช่วยดูให้หน่อยงั้นเอามานี่ฮะคือไม่ยอมดูกล้องแต่บอกว่าเด็กผิด